ขอให้เรามีสุขภาพแข็งแรงถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บขอให้หายมีปัญหาชีวิตขอให้จัดการกับมันได้ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราขอให้จิตใจของเรามั่นคงค่ะลืมตาได้ขอบคุณค่ะIn this video, you will see something maybe that you see in the movie and something strange that nothing to copy, okay? Nothing to repeat in your own. In this video, you will see, this we call hard Qigong. Okay? The Qigong is the practice that you do. Everything that you do when you move the Qi is a Qigong. This means a practice using the Qi. Now, we have the soft one when you use for health, and the hard one we use for self-defense of martial art thing anyway. Okay, so... Translation? Sorry. Okay. I was going... อาจารย์มีวิดีโอที่สั้นมีความยาวประมาณสัก3ถึง40วินาทีแค่นั้นเองนะครับและในวิดีโอนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาใช้ในชีวิตประจำวันตามปกติได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกชี้กงนะครับอาจารย์อธิบายไว้ว่าคำว่าชี้กงก็คือการฝึกพลังชี้ใช่ไหมครับเพราะว่ากงก็คือเป็นศาสตร์ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมีอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือฝึกเพื่อสุขภาพอีกแบบหนึ่งก็คือฝึกเพื่อเป็นศิลปะป้องกันตัวที่เรียกว่ามาร์เชียลอาร์ตนะครับโอเค so I play the video first after we go for the question if someone want to ask something and then we start the teaching of Iron Shirt ครับดูวิดีโอก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันOkay, so in this video, you see when I broken the chopstick on the throat. เห็นไหมครับตอนที่อาจารย์ใช้เขาเรียกอะไรหักตะเกียบโดยใช้คอนะครับตรงคอหอยตรงนี้ Okay, this thing you can do. Okay, you cannot do. I mean, the people that can do is only when you accumulate a lot of energy in the body.This chi, then you move the chi to the area, and then you can broken something without get damage. ก็คือการจะทำเช่นนี้ได้เนี่ยนะครับมันจะต้องสะสมพลังชีขึ้นมาไว้ตรงจุดนั้นมากพอที่จะทำให้วัตถุเนี่ยมันหักได้นะครับ Now another piece in the video you see that four guy pushing me and they cannot move me.แล้วก็จะเห็นมีผู้ชาย4คนนะครับที่พยายามผลักอาจารย์อยู่นะครับแต่ว่าช่วยกันผลักยังไงก็ไม่สำเร็จนะครับโอเค so how can be possible that someone is pushing you and you don't move this one is
iron shirt and is the thing that we are going to teach you now but in very light way ครับก็จะทำได้ยังไงแบบที่อาจารย์ทำนะครับก็คือคน4คนเนี่ยไม่สามารถที่จะผลักเราได้เลยนะครับอาจารย์บอกว่าเป็นถ้าผมฟังไม่ผิดนะครับคือ iron shirt ที่กงเสื้อเหล็กครับโอเคยืนยืนชอบนั่งฮะนั่งไม่ได้แต่อยากเรียนนั่งไม่ได้โอเค first we start to building the position of iron shirt เรากำลังจะสร้างตำแหน่งของเสื้อเหล็กนะครับเสื้อกรอนเหล็ก foot open wide as your shoulderเปิดเท้านะครับเท่าความกว้างเท่ากับช่วงไหล่ Now the feet have to be parallel straight to the front เท้าต้องขนานกันนะครับไม่แบกนะครับขนานกันชี้ไปข้างหน้า Now as you know if you look at the foot of the people it's like it's not straight it's like a triangle ปกติมันจะแบกนะครับ So you have to align the external part not the internal partWhen you align the external part, look, you feel a little bit strange, you know. You feel like the foot to go in. เวลาเราปรับนะครับไม่ได้ใช้ส้นดันออกไปนะครับแต่ว่าผลักปลายเข้ามาจากข้างนอกเข้ามาข้างในนะครับให้มันอยู่ในแนวขนานสองข้าง Okay, you feel a little bit strange, but that's the way they should be. อาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงฝืนธรรมชาตินิดนึงแต่ว่ามันต้องเป็นประมาณนี้ครับ Now you sink down a little bit on your kneeLittle bit ย่อลงนิดหนึ่งย่อเข่าลงนิดหนึ่ง If it's too much, the muscle start to work and you feel you shake it. So a little bit. ถ้าลงเกินไปเนี่ยขาเราจะเริ่มสั่น Now the knee, you have to screw the knee out this way. แล้วก็เปิดเข่าออกนะครับพอเราย่อลงปุ๊บให้เปิดเข่าออก Okay. Now when you screw the knee, what you feel in your foot? เวลาเราหมุนเปิดเข่าออกแล้วรู้สึกยังไงครับOkay, that's the way. Tension. That's very strange because you never did that. But that is the way that you, when you put the screw in the wall, what you do? เราขันน็อตลงไอ้บนผนังนะครับ It's the same thing. มันต้องใช้แรง The chi don't move straight, but the chi move spiral. คือ chi เนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวโดยตรงแต่ว่าเป็นการหมุนแบบเป็นวงกลมSo when you sink down, you screw. We call screw the knee. Screw the knee out. แล้วก็หมุนนะครับหมุนหมุนเข่าเพื่อที่จะเปิดออก You don't screw too much. If you screw too much, you can damage your knee. You just screw a little bit, and you feel. ถ้าออกมากเกินไปนะครับอาจจะทำร้ายเข่าได้นะครับ You can try to move your body. You feel that.This we call grounding. You feel that you stick with the floor now. เอาให้มั่นคงนะครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยปักหลักได้ลงกับพื้น Okay. Now, the back. ดูหลังนะครับ The back. What we do is this point. We move this point out. So we sit. It's something like we sit. Feel like you sit.หลังเนี่ยนะครับหลังเนี่ยครับเหมือนเรานั่งบนเก้าอี้แล้วหลังนี่จะต้องตรงนะครับเพราะปกติหลังเราจะแอนพยายามผลักกระดูกสันหลังออกมาให้มันตรง Usually we are like this Now we have to make it straight เหมือนเก็บก้นกบเข้าไปข้างในครับเนี่ยครับหลงเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นแนวกระดูกสันหลังนี่จะตรงนะครับ Now the up when you get this positionRight, the upper part of the body. Bring your hand near your body. Open a little bit the finger. Open a little bit the finger. เปิดกว้างนิดหนึ่งนะครับ Turn your finger as much as you can. แล้วก็หมุนมานะครับให้สุด Then push to the front until you reach the limit. แล้วก็ผลักออกไปครับ Now when you do this one, you feel that you arrive a moment that you cannot do this.It's something like it's lock. You feel that? พอเข้าไปมันจะล็อกนะครับเป็นวงอย่างนี้นะครับไม่ได้สุดมืออย่างนี้ Now, this point, open your back. Make your back round. Not like this. Like this. เพราะฉะนั้นตรงสะบักเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนโค้งนะครับไม่ได้ตรงอย่างนี้นะครับสะบักนี่จะโค้งแล้วก็เป
ป็นวงกลมหมุนไปอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับมันจะเป็นวงกลมสะบักเราต้องห่อไปครับ Yes now this we call this position we call embracing the tree like a God ต้นไม้ Okay so in the end you feel like you have a tree big tree and you hold the tree เหมือนเรากำลังโอบต้นไม้ต้นใหญ่อยู่นะครับ Now chin in make your neck straight เก็บคางเพื่อที่ให้กระดูกต้นคอเนี่ยครับมันตรงกับแนวกระดูกสันหลัง Now don't move keep this position อย่าเพิ่งเคลื่อนไหวนะครับ Try to relax your body in this position แล้วก็พยายามผ่อนคลายร่างกายของเราให้อยู่ในท่านี้ Relax keep the position but relax Travel with your mind inside your body tell your body relax keep the position the chin in don't do like this พยายามบอกจิตของเรานะครับ chin in ให้ผ่อนคลายนะครับ chin in but relax open your back but relax อย่าขมิ้งอย่าเกร็ง do everything but just relax keep the position all the but relax don't do ไม่ต้องเกร็งเกินไปนะครับ because if you do like this you cannot stay even 30 secondsSo here we can stay for hour. Do you believe or not? ถ้าเราอยู่ท่านี้นะครับเราสามารถที่อยู่ได้เป็นชั่วโมงเชื่อไหมครับ Because ไม่เชื่อ เชื่อไม่ได้ Why is very simple. When you don't know this kind of practice, what you do is use your muscle to keep your body like this. What's happened is by turning the end.Open, turning the knee, turning everything. You wrap, you do like this. With the tendon. เรียวนะครับ With the tendon. ครับคือโดยปกตินะที่อาจารย์บอกว่าทำไมปกติเราทำไม่ได้เพราะว่าเวลาเรายืนเนี่ยแนวโน้มที่เราจะบอกว่าขมิ้งเกลียวกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้บอกว่าเกิดความตึงเครียดมากขึ้น So when you turn the tendonThen you use only the tendon. The muscle, like everyone know, use need oxygen. So if I carry something heavy, after a little bit I have to let it go because the oxygen is finished and you need the blood need to flow. The tendon don't need any oxygen, so you can hold something for a long time without get tired. Just stay. Like if you go to China in the park, you will see people just standing like this.I mean, we have many positions, but you see people just standing. And you look at them and say, what is doing there? So you go to have a coffee, come back, and he still be there. Say, but what is doing there? You know, in this kind of strange position. Now, when you get this position right, the chi flow into your body, from you are a connection, you're like a tree. You are a connection between earth and sky and universe.ครับถ้าเราทำท่าถูกต้องเนี่ยพลังชีเนี่ยจะไหลเข้าสู่ตัวเรานะครับเหมือนกับเราเป็นต้นไม้นะครับจะเริ่มขึ้นจากรากนะครับจากดินขึ้นสู่ฟ้าเลยเราจะเชื่อมโยงกันโอเค now get a partner ตอนนี้ให้จับคู่ครับ when the people push and everything sometimes people don't believe that is real but and they think that you need theto have some super special skill to do that. Actually not. If you understand that everything is around us is energy, okay, everything is chi. Now, if I push him, this is a chi. This is a chi. He's a force. His intention of the mind is a chi. Now, what you do is you have to feel this energy come in your body,And let this energy not go straight out, and then, but use your body as a guiding the energy down to the floor. ให้ร่างกายเป็นสื่อของพลังงานนะครับให้รู้สึกว่าพลังงานเนี่ยไหลผ่านตัวเรานะครับแล้วก็ลงไปถึงข้างล่างครับ Now,